ตาของเจ้าเหมียวมีกี่สีกันแน่แล้วแต่ละสีเนี่ยถูกกำหนดด้วยอะไรมีความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะหมอพึ่งนะคะสัตวแพทย์ประจำคลินิกหมอหมาหมอแมวนะคะทาสแมวทั้งหลายที่เลี้ยงแมวเนี่ยหลายในคนก็คงจะเคยสังเกตสีของตาแมวมาบ้างแล้วนะคะว่าแมวแต่ละตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสีของตาเหมือนกันหมดทุกตัวลูกแมวกับแมวโตก็อาจจะมีสีตาที่แตกต่างกันในตัวเดียวกันนะคะก็คือลูกแมวมีการเปลี่ยนสีของตาในระหว่างการเจริญเติบโตแล้วปัจจัยอะไรที่มันควบคุมสีของลูกตาแมวนะคะรวมถึงตาของแมวเนี่ยมีประมาณกี่สีกันแน่วันนี้หมอจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะว่าตาของน้องแมวเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่สีบ้างเรามารู้จักกับอวัยวะหนึ่งก่อนดีกว่าซึ่งค่อนข้างสำคัญมากกับการกำหนดสีตาแมวนั่นก็คือม่านตาหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าไอริสนั่นเองนะคะเจ้าม่านตาเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2ชั้นนะคะก็คือสโตมากับอีพิทิเลียมนะคะซึ่งทั้ง2ชั้นเนี่ยมันจะมีเซลล์ที่เราเรียกว่าเมลาโนไซต์อยู่ทั้ง2ชั้นเลยนะคะเมลาโนไซต์เนี่ยมันมีหน้าที่ในการสร้างเม็ดสีเมลานินซึ่งไอ้เจ้าเม็ดสีเมลานินเนี่ยค่ะเป็นตัวเอกสำคัญในการกำหนดสีตาของแมวเลยนะคะแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะรับรู้ข้อมูลมาบ้างว่าเจ้าเม็ดสีเมลานินเนี่ยก็มีผลในการกำหนดสีขนของแมวเช่นกันนะคะแต่ว่าหมอจะบอกก่อนว่ายีนที่ควบคุมลักษณะของสีขนกับลักษณะของสีตาเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน 100% นะคะก็คือเอาง่ายๆเลยว่าไม่จำเป็นว่าแมวขนสีเข้มจะต้องมีตาสีเข้มนะคะอันนี้อาจจะเป็นข้อยกเว้นในกรณีของแมวสีขาวที่มีตาสีฟ้านะคะแต่ว่าไอตัวของยีนเม็ดสีสีขนกับสีตาเนี่ยจริงๆมันไม่ได้สัมพันธ์กันแบบ 100% นะคะเรามาต่อกันที่ม่านตากันก่อนดีกว่าค่ะไอเจ้าม่านตาเนี่ยนะคะมันก็จะมีกล้ามเนื้อนะคะไว้ใช้หดแล้วก็ขยายนะคะขึ้นกับความเข้มของแสงที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวแมวนะคะโดยเวลาที่หดเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นวงรีในแนวตั้งนะคะเล็กๆเลยนะคะแมวตาแมวเกือบจะเป็นขีดเลยแต่ถ้าเวลาที่ม่านตามันขยายเนี่ยค่ะวงรีมันก็จะกว้างขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ถึงขนาดกลมดิ๊กเหมือนในสุนัขนะคะโดยไอ้เจ้าม่านตาเนี่ยมันจะหดเวลาที่แสงมันเยอะนะคะแล้วมันก็จะขยายเวลาที่แสงมันน้อยหรือว่าเวลากลางคืนนั่นเองโดยสีของม่านตาที่หมอจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยหมอจะขอแบ่งสีเป็นประมาณ4กลุ่มด้วยกันนะคะโดยเราจะมาเริ่มกันที่ตาสีฟ้าเป็นสีแรกนะคะตาสีฟ้าเกิดจากม่านตาของแมวตัวนั้นเนี่ยไม่มีเม็ดสีเมลานินเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราควรจะเห็นเป็นใสๆใช่ไหมคะเราไม่ควรจะเห็นเป็นสีฟ้าแต่ว่ามันเกิดปรากฏการณ์ในการสะท้อนแสงแล้วก็ทำให้แสงตกกระทบเข้าตาเราเห็นว่าม่านตาแมวเป็นสีฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสีตาแมวสีที่2ก็คือสีเขียวนั่นเองนะคะเหมือนสีที่หมอใส่เสื้อวันนี้เลยนะคะแต่ว่าสีเขียวของตาแมวจะไม่ได้เข้มแบบนี้นะคะสีเขียวเกิดจากการที่ม่านตาของแมวตัวนั้นเนี่ยมีเม็ดสีเมลานินเพียงเล็กน้อยนะคะก็เลยทำให้เห็นเป็นสีเขียวนั่นเองค่ะสีตาสีต่อมานะคะก็คือในกลุ่มของสีเหลืองแล้วก็สีส้มนั่นเองนะคะเราจะพบแมวที่มีม่านตาสีเหลืองหรือว่าสีส้มเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยและก็เยอะที่สุดเลยนะคะโดยเกิดจากการที่ม่านตาของน้องแมวตัวนั้นๆเนี่ยมีเม็ดสีเมลานินในจำนวนที่พอเหมาะพอดีนั่นเองมันก็เลยสะท้อนออกมาเป็นสีเหลืองหรือว่าสีส้มนะคะสีตาสีสุดท้ายนะคะก็คือสีของคอปเปอร์หรือว่าทองแดงนั่นเองนะคะอธิบายค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่ามันจะเป็นในลักษณะของสีน้ำตาลแดงนะคะก็คือค่อนข้างจะเข้มขึ้นมามากกว่ากลุ่มของสีส้มหรือว่าสีเหลืองนะคะ
โดยที่ม่านตาประเภทนี้นะคะเกิดจากการที่มีเม็ดสีเมลานินเนี่ยเยอะที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะเห็นสีของตาแมวเนี่ยเป็นสีดำหรือว่าสีน้ำตาลเข้มๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะสิ้นสุดที่ประมาณสีคอปเปอร์เท่านั้นเองค่ะหมอเพิ่มเติมข้อมูลให้สักเล็กน้อยสำหรับในเรื่องของการเปลี่ยนสีตาของลูกแมวนะคะลูกแมวทุกตัวเวลาเกิดมาเขาจะหลับตานะคะแล้วก็ประมาณอายุ 10-14 วันเขาก็จะเริ่มลืมตาขึ้นมาโดยตาของลูกแมวเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีฟ้าก่อนเกิดจากการที่ลูกแมวทุกตัวเนี่ยเกิดมาแล้วม่านตายังไม่มีเมลานินอยู่นั่นเองสีของตาแมวจะเริ่มเปลี่ยนที่อายุ3สัปดาห์แล้วก็มักจะมีการเปลี่ยนสมบูรณ์ที่อายุประมาณ3เดือนนะคะแต่บางตัวสีตาก็อาจจะเปลี่ยนช้านิดนึงอาจจะอายุประมาณ4สัปดาห์หรือว่า6สัปดาห์ถึงจะเริ่มมีการเปลี่ยนสีของลูกตาก็เป็นได้ค่ะโดยแมวที่ไม่มีการเปลี่ยนสีของลูกตาเลยก็คือแมวตาสีฟ้านั่นเองนะคะแล้วมันมีความผิดปกติอะไรที่ทำให้ตาของแมวโตเต็มวัยมีการเปลี่ยนสีได้บ้างหรือเปล่านะคะจริงๆก็มีบ้างนะคะโรคบางโรคเนี่ยโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับดวงตาก็อาจจะทำให้สีของม่านตาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแมวโตนะคะรวมไปถึงโรคของเยื่อบุช่องท้องอักเสบหรือว่า FIP ในบางเคสบางกรณีเนี่ยโดยเฉพาะเป็นแบบแห้งเนี่ยก็อาจจะทำให้สีของม่านตามีการเปลี่ยนสีได้เช่นกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้หมอหวังว่าทุกๆคนโดยเฉพาะทาสแมวจะชอบกันนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้หมอฝากกดไลค์ให้นิดนึงนะคะแล้วก็สามารถจะกดแชร์ได้ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นFacebook ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามหมอมาหมอแมว Channel เนี่ยถือว่าพลาดมากนะคะกดติดตามช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่ว่าถ้าหมอมีคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปให้ท่านได้ทันทีนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้หมอไปก่อนแล้วแล้วเราพบกันใน EP หน้า EP ถัดไปนะคะบ๊ายบาย